สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านผมยอดจันทบุรีรีวิวบันบาสบันบานบันเนิร์บเนิร์บอยู่ตามตะเข็บชายแดนของจังหวัดจันทบุรีอาจจะมีเสียงหมาหน่อยในบ้านผมเลี้ยงหมาแล้วก็รีวิวตอนกลางวันด้วยมันจะเห่าทำไมหนาวะบ้านผมสภาพแวดล้อมบรรยากาศดีธรรมชาติธรรมชาตินะจะมารีวิวน้ำยาหรือว่าจะมารีวิวธรรมชาติก็ขออภัยแล้วกันมันอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะรีวิวในเวลากลางวันเนาะอาจจะมีเสียงคนเดินอาจจะมีเสียงรถวิ่งอาจจะมีเสียงหมานกแมวมารบกวนนะธรรมดาบ้านผมรักสัตว์ก็ประมาณนั้นวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยาตัวใหม่ของค่ายคราฟแมนนะน้ำยาดีๆกลิ่นสายบุหรี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้ไม่ใช่สายบุหรี่อันนี้เป็นกลิ่นเบอร์รี่นะมันเป็นกลิ่นเบอร์รี่เป็นค่ายเนี้ยเขาทำออกมาหลายตัวเลยจะมีทั้งที่ผมเคยมานะมีกลิ่นครีมกลิ่นคุกกี้กลิ่นโคโคนัทกลิ่นเวสเทิร์นนะกลิ่นที่ดังๆของเขาก็จะเป็นกลิ่นของทางฝั่งทางฝั่งคราฟแมนเนี่ยนะเขาก็จะเป็นกลิ่นของทางฝั่งที่กลิ่นเขาค่อนข้างจะรับกระแสติดลมบนนิดนึงก็คือกลิ่นเวสเทิร์นคือกลิ่นสายยาสูบนะแต่ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นเบอร์รี่นะครับก็ทางแอดมินกลุ่มคราฟแมนเขาก็ส่งมาให้ผมนะครับแอดมินกลุ่มคราฟแมนนี่ก็คือเขาจะประกอบด้วยหลายคนเนาะก็ถ้าทราบไม่ผิดถ้าคาดการไม่ผิดเขาบอกกันมาก็คือมีพี่ JK ร่วมอยู่ในนั้นด้วยคือพี่ JK พี่จานะครับ JK Wepper ที่เคยทำช่องรีวิวแล้วก็มีกลุ่มของพวกของพี่คนนึงผมจำชื่อแกไม่ได้เคยซื้อหัวน้ำยามาผสมน้ำยาใช้เองเหมือนกันกับเขานะครับก็คือเขาก็อยู่ในกลุ่มคัสตอมเฟเวอร์นะแล้วก็อีกหลายๆคนที่มันรวมตัวกันนะรวมๆแล้วที่เท่ารู้เราสามคนหรืออาจจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่เขาผสมน้ำยาออกมาได้ดีมากตัวนี้เป็นกลิ่นเบอร์รี่นะครับนิก3นะครับ PGVG อยู่ประมาณ 70-30 ถ้าผมคาดไม่ผิดนะแล้วการสติฟน้ำยาของเขาเนี่ยล็อตนึงเขาขายไม่เยอะต้องบอกข้อดีของตัวคราฟแมนที่มีเสน่ห์มากก็คือเขาไม่ได้มีของขายเยอะมากคือเขาเน้นขายแบบกลิ่นของเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งทางแอดมินเขาบอกไว้อยู่แล้วว่ากลิ่นของเขาจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆอาจจะมีกลิ่นนี้มารอบนี้อาจจะมีกลิ่นนี้มาคือกลิ่นไม่ซ้ำกันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแบบฟีเวอร์มากมายคือเขาจะเน้นปริมาณหรือคุณภาพของเขาให้คงที่ผสมเอาไว้ไม่กี่ขวดนะครับเดือนนึงผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาเคยบอกว่าบางกลิ่นก็ตีไปแค่50ขวดเองคือทำไปแค่ได้แค่50ขวดต่อล็อตหนึ่งแล้วล็อตหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ขายทุกวันคือล็อตหนึ่งหมดแล้วคือรอไปอีกเลยเดือนหนึ่งเดือนกว่า40วันนะครับเพื่อที่จะทำออกมาคือเขาทำกันแบบเนี้ยก็เป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์ของเขานั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของตัวน้ำยาที่เขาทำออกมานะครับนิก3ขนาด30 ml ขวดละ200บาทนะตัวนี้ของทางฝั่งคราฟแมนผมจำราคาได้บางยี่ห้อจำราคาไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะแต่ก็อยู่ประมาณนี้แหละ200กว่าบาทประมาณนั้นก็คือไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกบางยี่ห้อก็ต้องขอโทษด้วยอันนี้ผมจำได้ไงเพราะว่าเขาส่งมาให้ผมเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเขาส่งมาให้คือกลิ่นเบอร์รี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ากลิ่นเบอร์รี่มันเป็นยังไงมันก็กลิ่นเบอร์รี่เนี่ยกลิ่นเบอร์รี่อ่ะชิมแล้วหวานนะตัวนี้ชิมแล้วหวานชิมแล้วหวานโอ้หวาน เดี๋ยวลองชิมอีกทีนึงเพราะตอนชิมเนี่ยผมพูดตรงว่ามันค่อนข้างหวานนะเดี๋ยวลองตอนสูบอีกทีนึงเพราะผมใช้ตัว5กูดนะเดี๋ยวก็รู้กันว่ามันอยู่ระดับไหนผมไม่ขอสรุปตอนชิมแล้วกันแต่มันเป็นกลิ่นเบอร์รี่กลิ่นเบอร์รี่เลยแล้วมีความเย็นอ่อนๆเย็นนิดๆเย็นไม่มากเย็น5ระดับความเย็นเต็ม5เนี่ยผมให้ประมาณ 0.5 หรือ1ประมาณเนี้ย 0.5 หรือ1คือไม่รู้นะแต่ลิ้นแล้วมันความเย็นนิดๆตอนชิมอ่ะแต่ตอนสูบไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเย็นระดับไหนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเดี๋ยวเรามาลองหยดกันดูผมใช้ลวดเอเลี่ยนนะเอเลี่ยนแคปตันของยี่ห้ออะไรไม่รู้จำไม่ชื่อไม่ได้เขาเคยส่งให้ผมรีวิวลองไปดูเอาแล้วกันย้อนหลังอ่ะมันจะมีวิดีโอบอกอยู่นะครับลองชิมกัน
น้ำยาของคนไทยนะครับช่วยอุดหนุนคนไทยใครกินไทยช้ำไทยใช้ไทยเจริญนะครับแล้วแต่ฟิลคนชอบแต่ของแต่ละบุคคลคุณยิ่งอุดหนุนเขาเขาก็ยิ่งพัฒนาได้นะครับทุกยี่ห้อผมบอกหมดเป็นแบบนี้หมดมันจะมาบอกว่าทุกยี่ห้อแล้วอีกอย่างน้ำยาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าถูกใจถูกปากทุกคนนะเออผมไม่ได้บอกโอ้โหถูกปากทุกคนมันคือมันแล้วแต่ฟิลคนนะว่าชอบแบบไหนพวกนี้ก็เหมือนกินอาหารเหมือนกินข้าวอ่ะเพื่อนๆร้านนึงอร่อยร้านนึงอร่อยอีกร้านนึงอาจจะไม่อร่อยหรือร้านนี้อร่อยเนี่ยแต่อีกคนมากินนึงอาจจะไม่อร่อยแต่ไอ้ร้านที่บอกว่าไม่อร่อยอีกคนมากินนึงเสือกบอกอร่อยเงี้ยมันล็อกไม่ได้นะครับมันแล้วแต่ความชอบตัวบุคคลผมอยากให้มองแบบนี้ไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยแล้วแม่งอร่อยทั่วโลกแน่จริงมันก็ขายข้าวผัดได้ทั่วโลกดิขายเขาขายอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละจะไปสักขยายสาขาทั่วโลกก็ใช้เงินเยอะนะเว้ยนะเอาเข้าจริงๆก็คือของบางอย่างมันก็แล้วแต่ฝีมือของแต่ละบุคคลความหนักน้ำหนักมือในการปรุงอาหารผมเป็นคนทำอาหารนะร้านผมบ้านผมเคยเปิดร้านอาหารอยู่ฝีมือกุ๊กแต่ละคนที่เคยจ้างมาเนี่ยร้านไอศกรีมมือใหม่เนี่ยตามประจำจังหวัดจันทบุรีนะลองถามคนจันทบุรีหรือคนแถวตามตะเข็บชายแดนอาจจะรู้จักอะไรเงี้ยเออร้านไอศกรีมมือใหม่นะเขาก็อาจจะแบบว่ารู้กันในเขตอำเภอผมเนี่ยก็เคยจ้างกุ๊กหลายคนพูดง่ายๆอันนี้เดี๋ยวขอพูดถึงร้านอาหารก่อนก็เคยจ้างลูกกุ๊กหลายคนกุ๊กแต่ละคนก็มีความอร่อยไม่เท่ากันกุ๊กคนเนี้ยมาแม่งคนลงแต่ก็มีคนชอบกินยังมีคนกินอยู่ไม่ได้ลดมากแต่คนมันก็ลดลงระดับนึงเพราะว่าลดอาหารชาติมันเปลี่ยนไปจากคนนี้แต่ถามว่ามีคนกินไหมมีคนกินก็ยังมีคนกินอยู่เรื่อยๆพอกู้อีกคนนึงมาลูกค้าก็เปลี่ยนหน้าคือคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อนๆจะมาแบบโอ้โหมึงต้องอันนี้ตายตัวเปลี่ยนปุ๊บไม่ได้มันไม่ใช่รสชาติอาหารแต่ละคือน้ำยาการทำน้ำยาเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนการทำอาหารนะมันเหมือนการปรุงอาหารปรุงกับข้าวให้คนกินอ่ะเออดังนั้นรสชาติแต่ละรสชาติเนี่ยคนนึงอร่อยอีกคนนึงไม่อร่อยเราบังคับกันไม่ได้แล้วแต่ละคนจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอย่างผมเนี่ยชอบสายขนมผมเชียร์สายขนมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นของค่ายไหนผมบอกว่าอร่อยเพราะว่าเป็นคนถูกฉลกกับสายขนมแต่คนที่ไม่ถูกฉลายขนมอย่างเพื่อนผมที่ขายโตเกียวเนี่ยให้เขาดูดสายขนมเขาไม่เอาเลยเออมันแปลกไหมมันแปลกแต่ผมดูดได้ทั้งขนมและผลไม้นะแต่ว่าพอสายผลไม้ผมไม่ค่อยชอบเพราะมันติดเย็นไปหน่อยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องเย็นนิดนึงนะแต่เย็นนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเย็นมากเกินไปก็หมดช้าพูดง่ายๆน้ำยาเย็นบางตัวของมาเลเซียเนี่ยเขาส่งมาให้ผมรีวิวยังไม่หมดเลยดูดเป็นเดือนคือเป็นคนที่แบบดูดเย็นแล้วต่อมทับซินมากเกษตรคือมันต้องแล้วแต่บุคคลจริงๆจะไปบังคับไม่ได้ว่าเฮ้ยน้ำยาเจ้านี้อร่อยแล้วทุกคนจะต้องอร่อยไปทั่วโลกมันไม่ใช่ต้องเข้าใจฟิลสูบของคนด้วยบุคลิกอัตลักษณ์ความชอบความส่วนตัวของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกลิ่นเบอร์รี่ดูโม้มาเยอะแล้วขอชิมอีกคำตัวนี้เย็นเนี่ยผมให้ 0.5 เลยคือเย็นน้อยมากเย็นเหมือนความรู้สึกเหมือนดูดบุหรี่กองสายฝนนะคือเย็นแบบเย็นเย็นเอไอเย็นอุยเย็นเย็นประมาณแบบเย็นนิดนิดเย็นแทบจะถ้าไม่รู้สึกถึงความเย็นอ่ะมันเย็นแบบเยือกอ่ะเขาเรียกว่าเย็นเยือกเย็นแบบนิดนิดเย็นแบบรู้สึกเย็นเยือกเออไม่ได้เย็นหนาวไม่ได้เย็นแบบกินน้ำไม่ได้คือมันเย็นนิดนิดมีไอเย็นนิดนิดเหมือนกลิ่นไอเย็นระเหยจากไดไออะไรเงี้ยเออประมาณนั้นพอเวลาสัมผัสผิวหนังเรานะไม่ได้สัมผัสปากถ้าไดไอให้สัมผัสปากมันก็เย็นแหละเออแต่ถ้าพูดถึงว่ามันจะเย็นนิดนิดเย็นจะเยือกเย็นนิดเดียวนะครับผมให้ประมาณ 0.5 0.5 หรือไม่ก็หนึ่งประมาณนั้นจากคะแนนเต็ม5นะคือเย็นน้อยมากความหวานในตัวนี้ผมให้2 2.5
ค่อนข้างหวานน้ำยาของเขาค่อนข้างหวานกลิ่นเบอร์รี่หอมหอมเลยทีเดียวตัวนี้หอมหอมหอมกลิ่นโซนเบอร์รี่เนาะน้ำยาของค่ายเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าเขาสตรีปนาน 30-40 วันขึ้นและหลายค่ายนะตัวนี้นะวันนั้นเวลาน้ำยาตรงตัวปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะออกจำหน่ายให้บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมคือมันแล้วแต่นโยบายของแต่ละร้านเราต้องบอกเขาใจว่าแต่ละร้านเขาต้องการนิ่งคุณภาพแบบไหนเขาต้องการทำแบบไหนเราบังคับไม่ได้นะครับบางร้านเขาทำหลายขวดหลายกินแล้วเขาอร่อยนะมีนะครับหลายร้านที่ผมเคยรีวิวไปนะส่วนใหญ่ก็คือจะอร่อยนะครับคือมันโดนแล้วโดนผมแล้วผมถึงมารีวิวนะครับบางกลิ่นบางยี่ห้อผมยังไม่รีวิวก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่จะสตีฟไว้จนมันได้ที่แล้วมารีวิวก็ได้เอออันนี้หอมนะหอมกลิ่นเบอร์รี่หวานระดับ2เย็นระดับ 0.5 คือมันมีไอเย็นอ่ะมันมีไอเย็นนิดๆไม่เย็นมากนะครับดูดกำลังดีเพลินๆแล้วมันจะเป็นกลิ่นโซนมันจะบอกว่าผลไม้มันก็ไม่เชิงว่าผลไม้มันมีกลิ่นอายของครีมหน่อยๆผมไม่รู้นะความรู้สึกผมฟิลผมนะต้องบอกว่าฟิลผมประสาทสัมผัสของบุคคลไม่เหมือนกันต้องบอกไว้นิดนึงประสาทของมนุษย์แต่ละบุคคลเกิดมาไม่เท่ากันถ้าเท่ากันก็รวยเท่ากันนะ เอาง่ายๆก็คงจะรวยเท่าวินเกตอ่ะอันนี้ประสาทสัมผัสนี่คือมันไม่เท่ากันเอาบอกไว้นิดนึงนี่คือฟิลผมแล้วกันอย่าเพิ่งไปยึดถือยึดหลักว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะต้องถูกต้องเสมอนะเพราะว่าเมื่อใดที่คุณสัมผัสแล้วคุณชอบคุณก็จะชอบนะครับอันนี้คือกลิ่นเบอร์รี่แต่ถามว่าหอมไหมหอมจะออกโซนผลไม้แต่มันยังมีกลิ่นครีมนิดๆความรู้สึกผมนะมันรู้สึกเหมือนมีมันมีกลิ่นอะไรสักอย่างนึงแต่เป็นกลิ่นเบอร์รี่แล้วก็มีส่วนผสมของหัวกลิ่นที่แบบลงตัวแต่ความหวานเนี่ยให้ระดับ2เลยทีเดียวพูดตรงๆน้ำยาตัวอื่นๆกลิ่นอื่นๆอาจจะอยู่ระดับ 1.5 1แต่ตัวนี้ค่อนข้างจะให้ความหวานพอสมควรก็คืออยู่ระดับ2ใครที่ชอบความหวานก็อาจจะชอบตัวนี้นะครับเบอร์รี่นะกลิ่นเบอร์รี่แต่มันจะมีกลิ่นโซนแบบออกครีมนิดๆอ่ะคือมันไม่เยอะอ่ะมันนิดเดียวปลายความรู้สึกจะอร่อยนิก3นะครับนิกไม่มีโทษฮีทนะแต่ก็เป็นนิกแน่นพอสมควรดูดก็ค่อนข้างจะลื่นคอนะก็คือไม่ได้บอกว่าลื่น 100% หรอกแต่ก็ค่อนข้างจะลื่นเพราะว่าเขาเป็นนิก4ถ้าจำไม่ผิดนะนิก4นิก3นิก4ประมาณนั้นเขาจะอยู่ประมาณนั้นแล้วมันจะดูดออกแน่นๆหน่อยตึบดีเมานิกละโอขอกินน้ำแป๊บหอมอร่อยนะครับกลิ่นเบอร์รี่เป็นกลิ่นน้ำยาหัวกลิ่นน้ำยาที่แบบโอเคเลยทีเดียวเย็นน้อยเย็นเยื่อถ้ามีกลิ่นเย็นมีความเย็นอยู่แหละแต่มันประมาณ 0.5 นะเย็นนิดเดียวเย็นแบบถ้าเทียบกับน้ำยามาเลยก็เด็กๆเลยคือเขาเย็นนิดเดียวนะเย็นไม่มากแล้วก็ความหวานอยู่ระดับ2ตัวนี้ค่อนข้างหวานแล้วก็2 2.5 ได้เลยมั้งแล้วก็คือหวานกลางๆแล้วก็หอมกลิ่นเบอร์รี่รสชาติโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่พอดีว่าสุนัขเขาถูกขังผมก็เลยไปปล่อยให้มันเป็นอิสระเฉยเป็นกลิ่นน้ำยาที่ดีตัวหนึ่งของทางคราฟแมนอร่อยหอมนะครับแต่มันจะเป็นออกโซนผลไม้ซะมากกว่านะตัวนี้มันจะไปเชิงเบอร์รี่อ่ะแต่มันมีกลิ่นครีมนิดมันกลิ่นเบอร์รี่จริงๆอ่ะเป็นกลิ่นโซนผลไม้มันกลิ่นเบอร์รี่จริงๆแต่ว่า
มันเหมือนมีกลิ่นครีมนิดๆอ่ะไม่เยอะไม่เยอะไม่กลิ่นโซนผลไม้แหละแต่มันจะมีกลิ่นครีมนิดๆผมไม่รู้ว่าเป็นสวิตครีมหรือว่าตัวอะไรเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าการผสมน้ำยาเนี่ยผมเคยผสมน้ำยาของผมอยู่ดังนั้นผลไม้บางตัวเนี่ยใส่สวิตครีมลงไปใส่ครีมนิดลงไปมันจะละมุนมันจะนัวขึ้นมันจะละมุนละไมขึ้นนะมันมีอยู่พูดง่ายๆคือมันมีตัวหัวกลิ่นที่เขาผสมอยู่อ่ะมันมีกลิ่นครีมนิดๆความรู้สึกนั้นเลยแต่มันนุ่มมันหอมนุ่มมันไม่ฉูดฉาดเหมือนผลไม้แบบผลไม้เจี๊ยะเนี่ยมันคือแบบแหลมเปี๊ยบมันไม่ใช่มันจะแบบละมุนละไมมันจะนัวขึ้นหน่อยตัวของหัวกลิ่นเขานะก็คือมันเป็นกลิ่นเบอร์รี่นั่นแหละเป็นโซนผลไม้นั่นแหละแต่ว่ามันจะออกแบบนัวมันมีความรู้สึกถึงครีมหน่อยๆไม่รู้ว่าเป็นสวิตครีมหรือว่าตัวอะไรมันมีหลายตัวนะที่แบบว่าเอามาผสมกับตัวน้ำยาแล้วมันตัดทำให้เกิดการละมุนขึ้นมันไม่ใช่เบอร์รี่จ๋าอะไรแบบเนี้ยมันจะกลมกล่อมตัวนี้ก็จัดว่าดีพอสมควรนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับคนที่ดูดสายผลไม้นะแล้วก็สายขนมบางคนก็จะชอบนะครับผมก็ชอบอร่อยหอมหวานนะน้ำยาไทยกินไทยทำไทยใช้ไทยเจริญอุดหนุนเขาแล้วก็ไม่ต้องไปดราม่า กันมากผมขอฝากกับเพื่อนๆไปนิดนึงไม่ต้องไปดราม่าไปด่าน้ำยาเขาเยอะนะใครชอบไม่ชอบมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลจริงๆผมบอกตรงๆน้ำยาบางยี่ห้อเนี่ยมันมีบางยี่ห้อนะผมพูดถึงบางยี่ห้อเนี่ยเขาทำน้ำยาออกมาแล้วก็มีคนติฉินนินทาอะไรเงี้ยก็แต่เขาก็ยังมีคนซื้อเชื่อป่ะเพื่อนมีผู้พี่ที่เขาบวชเป็นพระอยู่เขาก็ดูดบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็ใช้น้ำยาของยี่ห้อนั้นอยู่ซึ่งหลายๆคนติเตียนแต่เขาใช้อยู่มันมีคนที่ดูดอยู่ดังนั้นบอกตรงๆว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เหมือนสูบบุหรี่บางคนต้องการสูบมาร์บูโร่วินตัน LM เขียวมาร์บูโร่แดงมาร์บูโร่เขียวมาร์บูโร่ฟ้าหรือวินตันหรือว่าจะเป็นกองทิพย์สายฝนวันเดอร์พูดตรงๆผมดูดมาเกือบทุกยี่ห้อไลน์ก็มีแล้วก็เท็กซัสผมก็ดูดบุหรี่ธรรมดาเนี่ยบุหรี่มวนเนี่ยเท็กซัสผมก็ดูดแม้กระทั่ง3เซียนกาลือบินผมก็สูบมาแล้วพอบอกตรงๆใครบอกว่าโทษคีแสบคอไม่สะดวกมันไม่สมูทผมพูดตรงๆแต่ว่าคุณยังไม่เคยดูดบุหรี่ขั้นมันจะเรียกว่าอะไรดีวะมันจะบอกว่าขั้นต่ำก็ไม่ใช่อ่ะเพราะคนธรรมดาเขาก็ดูดกันเยอะคำประกอบแบกหามเขาก็ดูดกันอ่ะคือเอาง่ายๆคุณลองไปซื้อบุหรี่นะอย่าเส้นใครคิดว่าโอ้ฉันลองบุหรี่มาหมดทั้งโลกละไปซื้อ3เซียนไปซื้อกาเรือบินมาสูบดูแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้โทษฮีทที่คุณบอกว่าไม่ไหวเนี่ยคุณดูด3เซียนคุณจะร้องยี้เลย คือคนสูบบุหรี่3เซียนถ้าคนดูดบาบูโร่วินตันกองทิพย์สายฝนมาดูด3เซียนจะร้องยี้แต่ถ้าคนมาดูดแต่คนล่างๆคนระดับล่างๆที่เขาสูบอยู่อ่ะเขาดูด3เซียนเขาดูดได้มันต้องคิดนะทำไมเขาดูดได้คุณบอกเขาไม่มีระดับก่อนแล้วแต่ทำไมต้องมีระดับบอกกูไม่มีตังค์มีตังค์ซื้อแค่นี้มันก็ต้องคิดอย่างนี้ด้วยคนจนไม่จำเป็นต้องเลิกบุหรี่หรอใช่ไหมอันนี้คือให้เปรียบเทียบกันเฉยๆคือให้คิดกันในเชิงเปรียบเทียบว่าน้ำยาแต่ละยี่ห้อมันก็ขึ้นอยู่กับฟิลการสูบของแต่ละบุคคลเราจะไปติเตียนเขาก็ไม่ดีจะไปด่าจะไปว่าเจ้าของทำน้ำยาเขาให้เขาเสียกำลังใจมันก็ไม่ถูกเพราะมันฟิลของแต่ละบุคคลจริงๆบางคนชอบบางคนไม่ชอบเราจะไปบอกว่าทุกคนต้องชอบเหมือนกันอย่างนี้คนก็ต้องกินข้าวผัดมันเหมือนกันกินไก่ทอดเจ้าเดียวกันทุกวันนี่ใช่ไหมไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดแล้วก็ต้องหาดใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมไก่ทอดยี่อื่นห้ามกินเลยใช่ป่ะแล้วพูดตรงๆไก่ทอดหาดใหญ่ตามหัวเมืองต่างๆตามที่ต่างๆบางทีไม่ก็ไม่หาดใหญ่แล้วครับแต่เขาใช้ชื่อของคำว่าหาดใหญ่เฉยๆโคลนชื่อพูดเข้าใจป่ะแต่ว่าทอดออกมาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไก่ทอดหาดใหญ่นะบอกว่าไก่ย่างวิเชียนเนี้ยวิเชียนมันอยู่แถวทางฝั่งภาคเหนือเขาขายกันเป็นตัวแต่แถวนี้มาไก่ย่างวิเชียนล่อเสียบไม้เล่นเงี้ยสูตรของเขาเนี่ยผมศึกษาเรื่องทำอาหารบ้านผมทำร้านอาหารมาก่อนผมถึงรู้นะว่าแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันไก่ย่างวิเชียนอ่ะผ่านไป1กิโลไอ้เฮียนี่อีกรถนึงละอีก1กิโลไอ้นี่อีกรถนึงละมันไม่เหมือนกันคือแต่ละเจ้าแต่ละฝีมือน้ำหนักมือในการทำอาหารแตกต่างกันดังนั้นน้ำยาแต่ละตัว
ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ชอบแตกต่างกันคุณให้คนที่เขาชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้มารีวิวบางทีเขาไม่ถูกจริตเขาก็บอกว่าไม่ใช่จริงๆผมบอกตรงว่าน้ำยาเนี่ยมันเหมือนการกินอาหารนะมันก็มีน้ำยาที่ผมไม่ชอบก็มีนะน้ำยาที่ผมแบบว่าผมไม่ได้รีวิวผมไม่ได้เอาออกมารีวิวมากมายก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาให้มารีวิวเนี่ยมันก็อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เรียกว่าผมคัดกรองแล้วนะอย่างน้ำยาบางตัวเนี่ยผมอาจจะช้าบ้างใช้เวลาสตรีปหน่อยบางทีเราไปเจอจุดเสียของเขาเราก็สตรีปเพิ่มนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีแต่ตัวเนี้ยเพิ่งส่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆก็ชิมแล้วมันลงตัวนะแต่จะสตรีปเพิ่มก็ได้เพื่อความเข้มข้นหรือความอร่อยของแต่ละบุคคลอันนี้ของทางคาร์บแมนนะกลิ่นเบอร์รี่กลิ่นใหม่ของเขาเป็นน้ำยาของคนไทยไทยกินไทยทำไทยไทยเจริญอร่อยเยี่ยมหอมครับจัดไปใครชอบก็ลองดูไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดอยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมสัมผัสดูสินะครับประมาณนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจและมีสปอนเซอร์มาสนับสนุนผมเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ